รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอยากรู้อยากเห็นค่ะวันนี้นะคะมุ้ยพาคุณผู้ชมค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเปิดรายการกันที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งฤดูฝนแบบนี้นะคะก็มีอีกบรรยากาศนึงนะคะแหมอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็ต้นไม้นี่เขียวชอุ่มมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปอยากรู้อยากเห็นกันที่ไหนบ้างต้องคอยติดตามค่ะและตอนนี้นะคะข้างหลังมุ้ยค่ะก็คือทะเลหมอกนะคะที่ม่อนแจ่มนี้นะคะแหมทะเลหมอกสวยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมาฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะคะก็วิวสวยไม่แพ้กันเลยค่ะใครที่ชอบเที่ยวภูเขานะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี่ก็คงจะชอบมากๆเลยทีเดียวค่ะเห็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเต็นท์แล้วก็ที่พักที่เนี่ยเต็มหมดเลยนะคะนี่ขนาดหน้าฝนนะเนี่ยเดี๋ยวมุ้ยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอีกจุดนึงค่ะอันนี้ก็สวยมากๆที่ม่อนแจ่มค่ะThank you.
อนนี้นะคะมุ้ยก็อยู่ในสวนดอกเวอร์บีนาค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นดอกสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะซึ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะทางม่อนแจ่มเขาก็ได้จัดนะคะเวอร์บีนานะคะให้เป็นโซนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเอาเราเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะทุ่งดอกลาเวนเดอร์ค่ะแหมไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็ไม่เป็นไรค่ะมาที่ม่อนแจ่มก็ได้นะคะอารมณ์คล้ายกันมากเลยค่ะกับทุ่งดอกเวอร์บีนาสีม่วงสวยมากๆเลยค่ะแล้วในสวนเวอร์บีนานี่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะว่าเขาได้ทำล่องให้เราเดินเข้าไปค่ะก็ไม่ได้เป็นการเหยียบย่ำต้นไม้แต่อย่างใดนะคะที่เห็นมุ้ยเนี่ยนะคะเขามีทางให้เดินเข้าไปค่ะจะได้เป็นมุมให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าว่ามุ้ยจะพาไปอยากรู้อยากเห็นที่ไหนต่อค่ะม่อนแจ่มนะคะนอกจากเราจะมาชมวิวนะคะดูทะเลหมอกในยามเช้าแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือการมาชิมชาค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีชาสมุนไพรสดที่ขึ้นชื่อมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นการรวบรวมนะคะเอาสมุนไพรนะคะจากต่างประเทศด้วยนะคะถึง7อย่างด้วยกันค่ะมารวมนะคะแล้วก็มิกซ์รวมกันค่ะเป็นชาสมุนไพรสดที่โอ้โหต้องชิมค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยนะคะ Japanese Mint USA Mint นะคะหรือว่าอเมริกา Mint นั่นเองนะคะรวมถึงเลมอนบาล์มเลมอนไทม์นะคะแล้วก็ยังมีชาหอมดอกคาโมไมล์แล้วก็ยังมีหญ้าหวานด้วยนะคะเดี๋ยวมุ้ยจะลองชิมดูนะคะหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมันมีกลิ่นมิ้นท์ด้วยนะคะแล้วก็พอกลืนน้ำลายตามนี่มันจะรู้สึกหวานๆด้วยนะคะเขาบอกว่าชาสมุนไพรที่นี่นะคะดื่มแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดอาการตึงเครียดนะคะกินน้ำมันจากมินก็จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแหมตื่นเช้าๆนะคะอาจจะซึมๆนะคะดื่มชาเข้าไปนี่อุ่นแล้วก็สดชื่นกำลังดีเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสและตอนนี้นะคะมุ้ยก็มาอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีพี่อัพนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาคอยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุ้ยครับค่ะวันนี้นะคะรายการอยากรู้อยากเห็นค่ะก็มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะที่นี่นะคะถ้าเดินเข้ามาตอนแรกค่ะหรือว่าขับรถผ่านมุ้ยคนนึงค่ะไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าเอ๊ะเป็นเขตห่วงห้ามหรือเปล่าเป็นโครงการส่วนพระองค์หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ของทหารหรือเปล่าก็เลยจะขับเลยไปหุยแต่คราวนี้เข้ามาแล้วแบบข
้างในมีอะไรน่าสนใจมากใช่ค่ะพี่แล้วที่นี่นี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงอะคะพี่คือสวนเพื่อศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535แล้วนะครับแล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าด้วยแล้วครับเพราะว่าแล้วก็พระราชทานนามว่าชื่อเนี้ยต้องเป็นชื่อสวนเพื่อศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็พัฒนาเรื่อยๆความจริงแล้วการจัดตั้งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์หลายๆอย่างด้วยกันเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีส่วนเพื่อศาสตร์สากลเลยก็เลยมาจัดตั้งที่นี่ที่ทางคณะรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยโดยศาสตราจารย์ดร.สง่าสรรพศรีเนี่ยท่านเล็งเห็นว่าที่เนี่ยที่เชียงใหม่นี่แหละพื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็วิวทิวทัศน์ดีแล้วก็รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ค่อนข้างดีก็เลยจัดตั้งที่นี่ทั้งหมดกี่ไร่อะคะพี่พื้นที่ทั้งหมดณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 6,500 ไร่ด้วยกันค่ะแล้วมีกี่โซนนะคะโซนจริงๆแล้วถ้าบอกว่าโซนเพื่อการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็โซนเพื่อการวิจัยก็จะเป็นอาคารวิจัยของนักพฤกษศาสตร์ที่เขาทำงานกันแต่ว่าที่เรามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติมีอยู่ทั้งหมด12เรือนด้วยกันเรือนที่น้องมุ้ยคุณมุ้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเรือนพืชทนแล้งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นพวกพืชที่มันทนกับสภาพอากาศแห้งๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นพวกกระบองเพชรแล้วก็พืชอวบน้ำต่างๆครับความจริงมันก็มีหลายแบบด้วยกันมีทั้งพืชมีหนามแล้วก็พืชที่มันจะอวบน้ำที่มันก็ทนแรงเหมือนกันถ้าคิดพันนี้เอามาจากไหนอะคะพี่พันนี้มันมาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดครับความจริงเป็นไม้ต่างประเทศแต่ว่าคนไทยในนี้ด้วยความนิยมแล้วก็ด้วยความน่ารักของมันนะครับก็เลยเอามาประดับบ้างเอามาตกแต่งบ้างอะไรเงี้ยครับหลายๆตัวที่น้องๆเห็นตรงนี้ครับก็จะเป็นพันที่ค่อนข้างจะแปลกตานะครับบางอันก็สีสวยบางอันก็หนามสวยมันก็ดอกสวยอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันก็ส่วนใหญ่จะไว้สำหรับประดับแล้วถ้าสมมุติว่า คนที่เข้ามาดูสนใจโอ้ยอยากจะได้พันธุ์นี้ไปเลี้ยงไปปลูกที่บ้านนี้ก็มีจำหน่ายครับแต่ว่าจำหน่ายในราคาย่อมเยาวมากเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนไปปลูกแล้วก็เอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อครับครับตรงนี้เป็นเรือนพืชกินแมลงครับก็จะมีหลายๆชนิดเลยค่ะแต่เห็นมันจะแบนๆนี้มันพวกนี้กินแมลงป่ะคะก็กินแมลงครับอย่างเช่นพิงกุยเนี่ยก็กินพวกยุงพวกแมลงปีกเล็กๆอะฮะมันก็จะติดตรงใบครับมันก็ใบมันก็จะค่อนข้างจะเหนียวอ๋อมันก็ไปติดตามใบอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แล้วก็อันนี้อันไหนที่กินเร็วสุดคะในบรรดาแมลงกินเร็วสุดเหรอครับมันจะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่ากับหอยแครงมันก็จะงับทันทีแต่ว่าการงับแต่ละครั้งมันก็จะใช้พลังงานสูงครับถ้างับแล้วไม่มีอาหารเนี่ยมันก็จะตายได้อย่างนี้ถ้าลองจับได้ไหมคะไม่ควรครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมติว่าไปแตะมันแล้วมันงับเนี่ยมันไม่มีอาหารกินมันก็อาจจะตายครับนักท่องเที่ยวคนอื่นมาก็ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้ามานะคะเจอกับหอยแครงนะคะไม่ต้องเอามือไปลองนะคะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนมันก็จะมีหยาดน้ำค้างนะฮะแล้วก็ที่เยอะๆเนี่ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกคิดถึงพืชกินแมลงก็ต้องคิดถึงพวกหม้อข้าวหม้อแกงลิงค่ะก็มีหลายชนิดเลยที่นี่ก็จะเห็นทั้งทรงใหญ่ๆทรงลักษณะยาวๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วอันนี้นะคะโหยยาวแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกน้ำเลยนะคะอันนี้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับมันก็จะมีทั้งอันเล็กๆแล้วก็อันยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีฝาหม้อไว้สำหรับกันมันกันไม่ให้น้ำฝนแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเข้าเฉยๆหลายคนว่าคิดว่าแมลงเข้าแล้วมันจะต้องปิดอันนี้เข้าใจผิดนะครับฝาหม้อมีหน้าที่ในการพวกการพวกน้ำฝนแล้วก็การเศษที่จะเข้าไปเฉยๆอ๋อแล้วพอน้ำเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรคะคือข้างในมันมีน้ำย่อยอยู่แล้วค่ะส่วนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะย่อยตัวแมลงต้องรอให้มันตายก่อนถึงจะย่อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยตรงตัวไม่ใช่ดอกใช่ไหมคะเป็นส่วนของใบสังเกตว่าจะมีเส้นกลางใบที่ยื่นออกมาแล้วก็ดึงออกมาเป็นกระบอกใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นส่วนหนึ่งของใบเลยไม่ได้เป็นดอกถ้ามีคำถามว่ามันเป็นส่วนไหนของพืชก็ต้องบอกว่าเป็นใบได้ความรู้เพิ่มอีกนะคะเนี่ยThank you.
่เรายืนอยู่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าเส้นทางนี้กำลังจะเปิดครับแต่ว่าเราอีกประเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังจัดสร้างอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นรายการแรกที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางคานอปี้วอล์กเวย์เป็นเส้นทางเดินชมสึกสารธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้เพราะว่าที่เราเดินอยู่ตรงนี้สูงสุดเนี่ยก็คือ20เมตรระยะทางจริงๆค่ะคุณผู้ชมระยะทางเนี่ยประมาณ400เมตรถ้าเดินนะเพราะว่าเส้นทางก็จะอาจทนกลัวความสูงอาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นระบบนิเวศบนยอดไม้แน่นอนเพราะว่าปกติเราจะเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ข้างบนซึ่งระบบนิเวศมันจะแตกต่างกันจากข้างล่างเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่อดอกเป็นยังไงลักษณะใบเป็นยังไงซึ่งไม้ยืนต้นปกติเราจะไม่เห็นข้างบนไงแต่ครั้งนี้เราเห็นยอดไม้อย่างเงี้ยเราจะเห็นยอดไม้แตกยังไงอาจจะมีพวกแมลงพวกสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับหูซึ่งก็จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าได้ในวันที่เท่าไหร่คะพี่ก็ประมาณเอาเป็นว่าปลายปีแล้วกันปลายปี2558นะครับจะเปิดนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเส้นทางที่คล้ายๆอารมณ์เหมือนกำแพงเมืองจีนนะมองคล้ายๆแล้วก็เหมือนต่างประเทศนะครับเพราะว่าเมืองนอกก็ยังไม่ได้ยาวกันขนาดนี้นะแต่ว่าเมืองไทยก็มีแล้วนะครับค่ะก็สามารถมากันได้นะคะช่วงปลายปีก็จะเปิดอย่างเป็นทางการเลยนะคะหูยาวมากๆนะคะคุณผู้ชม400เมตรเรียกว่าได้สัมผัสกับภูมิทัศน์แล้วก็ยอดไม้ที่หูมันดูสูงๆเนี่ยถ้าเรามองไปข้างล่างก็อาจจะหวาดเสียวนิดใช่ค่ะแต่ว่าได้สัมผัสยอดไม้เลยกลัวไหมกลัวค่ะที่แอบกลัวอยู่นะคะ แต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างนึงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทางสถานศึกษาโรงเรียนพาเด็กๆมานะคะก็จะได้ความรู้ใช่ค่ะดีมากๆเลยนะคะดูสิคะคุณผู้ชมก็จะมีจุดชมวิวนะยอดสนใช่ไหมคะพี่อันนี้คือสน3ใบหลายคนอยากจะงงว่าไอ้3ใบยังไงดูอย่างงี้ฮะก็จะเป็นลักษณะมันจะมีกระจุกนึงแล้วก็จะมีถ้าดึงกระจุกออกมาหรือว่าหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ใบเขาถึงเลือกว่าสน3ใบถ้าเป็น2ใบก็จะเหลือแค่2ใบซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเนี่ยสูงมากๆเพราะถ้ามองลงไปนะคะคุณผู้ชมมันสูงมากค่ะแล้วแบบไม่สามารถสัมผัสได้เลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างล่างใช่เด็กๆก็จะได้เห็นยอดบนยอดสนอะไรเงี้ยได้สัมผัสของจริงเลยนะคะครับเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะห้ามพลาดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะครับแล้วก็ที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งครับตอนเช้านะฮะแล้วก็ปิดตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วมีวันหยุดไหมคะไม่หยุดครับเปิดตลอดเวลาเลยครับเรียกว่ามากันได้ทั้งปีเลยนะคะครับเรียกว่าหน้าร้อนก็มาหน้าฝนได้หน้าฝนได้หน้าหนาวยิ่งสวยเลยครับดูสิคะมองไปนะคะตรงนู้นเห็นยอดดอยเลยครับก็จะมีหมอกช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนี่ยฮะก็จะเห็นหมอกมีหมอกปลิวอยู่ข้างบนสวยงามแบบเหมือนอยู่บนยอดไม้นี่ก็ระดับก็น้องๆยอดเขานิดนึงนะคะเนี่ยใช่ครับเขาลูกก็สูงค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพฤกษศาสตร์กับเกี่ยวกับต้นไม้นะคะโหได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะที่อำเภอแม่ริมถ้าคุณผู้ชมผ่านมานะคะถ้ามีโอกาสห้ามพลาดเลยนะคะอย่าคิดว่าเข้าไม่ได้หรือว่าเป็นที่ห่วงห้ามหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะพี่อาบอยากให้พี่อาบช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเผื่อว่าสนใจอยากจะมาต้องทำยังไงบ้างครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับให้เข้ามาเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพราะเราเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับก็เดินทางก็ไม่ยากนะครับห่างจากเมืองประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเดินทางเข้ามาถึงก็มีค่าธรรมเนียมบัตรนิดนึงนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาชมจุดต่างๆที่เราไปวันนี้นะครับแล้วก็มีจุดอื่นๆด้วยนะครับความจริงเราไม่ได้ไปที่เดินเส้นทางป่าสุสานธรรมชาติเรายังไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วไม่อยากจะให้พลาดเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นสวนความรู้คู่
ความเพลิดเพลินนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวชมแล้วก็มาได้รับความรู้ด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามาที่เชียงใหม่แล้วนะคะห้ามพลาดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อัพมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะกับทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญค่ะมาถึงเวลานี้ตอนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องมาถึงเวลาของอาหารแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ค่ะมุ้ยก็พาคุณผู้ชมมาที่ร้านโป่งแยงแอ่งดอยนะคะซึ่งที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆและที่สำคัญค่ะวันนี้ค่ะผู้จัดการร้านค่ะพี่ณรินทร์นะคะก็รออยู่ด้วยค่ะเพื่อที่จะนำเสนอเมนูอาหารที่อร่อยๆในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โหดีใจมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสมาที่โป่งแยงแอ่งดอยนะคะที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีที่สุดในอำเภอแม่ริมเลยหรือเปล่าคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะเรามีธรรมชาติเป็นจุดขายในตัวอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็เห็นมีน้ำตกลงมาอยู่ด้านหลังด้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำตกนี่เห็นได้ทั้งปีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าหน้าเห็นตลอดปีครับแต่ว่าถ้าหน้าฝนน้ำก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะเป็นสีจะออกไม่ใสแต่ว่าถ้าหน้าหนาวกับหน้าร้อนจะใสแล้วมีเมนูอะไรที่พิเศษบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาก็จะได้มาลองสั่งดูอยากให้คุณพี่ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะเมนูเรานะครับเริ่มจากอันแรกอันนี้นะครับเป็นส้มตำลูกฟักแมวกุ้งสดนะครับแล้วนี่ล่ะคะเป็นดูเป็นแกงกะทิอันนี้เป็นแกงคั่วเห็ดถอบนะครับหรือว่าเห็ดเพาะบ้านเราก็จะมีในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับอันนี้เรียกฟักทองญี่ปุ่นนะครับหรือว่าภาษาเหนือก็ยอดฟักแมวค่ะหรือไซโยเต้ครับอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เรียกลาบปลาตะเพียนเกล็ดกรอบนะครับเราจะเอาปลามาแล่เนื้อแล้วสับเนื้อให้ละเอียดเพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยก้างจะเยอะเราสับละเอียดจนมันไม่เหลือก้างเลยหลังจากนั้นก็จะนำเกล็ดปลาที่ขูดแทนที่จะทิ้งเกล็ดปลาตะเพียนที่จะทานได้เราก็มาทอดกรอบแล้วมาโรยหน้าหลายคนจะนึกว่าส้มโอใช่ตอนแรกพุ้ยเห็นทีแรกนึกว่าส้มโอและนี่ราคาอันนี้อันนี้เป็นยำแฮมลมควันนะครับและนี่จานสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อเราเลยครับอันนี้หมูแดดเดียวครับดูฟังดูชื่อเหมือนธรรมดาค่ะแต่ว่าของเราจะทอดของเราจะใช้ส่วนเนื้อของหมูตัวนึงมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวค่ะบรรยายมานี้แบบว่าเริ่มน้ำลายสอแล้วนะคะอยากชิมมากๆเลยค่ะแล้วที่นี้ค่ะพี่ขาถ้าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมนะคะชมแล้วก็อยากจะแวะมามีเบอร์โทรติดต่อไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจครับก็สำหรับท่านลูกค้าที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับถ้าได้มีโอกาสมาอำเภอแม่ริมให้มาเส้นแม่ริมเสมิงนะครับร้านของเราจะตั้งอยู่ที่กม.14นะครับ
อยู่ทางซ้ายมือสำรองที่นั่งได้นะครับที่เบอร์053 879 151-3นะครับหรือเบอร์มือถือนะครับ0856188885ครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมุ้ยต้องขออนุญาตคุณผู้ชมชิมอาหารก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะชิมก็ต้องขอขอบคุณพี่ณรินทร์มากๆนะคะที่พามุ้ยมาชมเมนูแล้วก็บรรยากาศร้านอาหารบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งสวยอาหารก็อร่อยด้วยถ้าใครมาแม่ริมนะคะผ่านมาอย่าลืมมาที่ร้านปุ่งแดงแอ่งดอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ณรินทร์มากค่ะบ้างคะคุณผู้ชมแหมวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปอยากรู้อยากเห็นกันนะคะทั้งชมทั้งชิมนะคะก็หวังว่ารายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้ได้เห็นนะคะอะไรที่แตกต่างนะคะซึ่งวันนี้นะคะโหโดยเฉพาะสวนพฤกษศาสตร์นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ประทับใจมากๆถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนจากกันต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะบริษัทยาตราสอนเทพบริษัทกองทัพสมุนไพรไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะไปอยากรู้อยากเห็นกันที่ไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส